มต้องการจะ message in the air ฮะ message in the air message ด้านนู้นป่ะไม่อ่ะครับผมต้องการลั่นเข้าไปในตึกสันติไมตรีฮะไม่ได้อะไรเลยครับเราเดือดร้อนเราจะให้ครับไม่ถ้าสมมุติว่าทางเท้าเป็นของประชาชนน่ะตำรวจหลบไปผมไม่เข้าใจฮะว่าผมจะไปทำอะไรทางเท้าได้ถูกไหมฮะไม่ถูกไม่ครับเราต้องการกิจกรรมเราเช้านี้ก็คือแมสเซจอินเดอร์แอร์ไม่ถ้าคุณขวางไปอ่ะเราก็เมื่อวานก็ยังไม่ได้กินเลยครับเมื่อวานนั่งคิดแผนอยู่เลยไม่อะครับผมต้องการข้อเรียกร้องเราคืออะไรวันนี้ไม่เป็นไรว่าไปข้อเรียกร้องเราคืออะไรฮะเอาคุณกระทำของเราคู่ขวัญจำลองค่ะโดยการนายกกี่นาทีทำไมห้องนายกมันยากนะคะประชาชนลำบากขนาดนี้จะต้องให้มีใครตายเหรอคุณมาพูดคุณลำบากพูดแทนนายกได้เหรอคุณพูดแกคุณนอนกี่ครั้งแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมขอแค่ห้านาทีถ้าไม่ออกมาจะเอาคนตายหรือจะเอาคนเป็นนี่มันเกิดไปแล้วนะนอนกันเปล่าแล้วเต็นท์รถเต็นท์ทั้งหลังที่ฝนตกมีใครมาดูแลประชาชนอย่างจริงจังมั้งมันไม่เย็นแล้วค่ะอากาศร้อนขนาดนี้เราไม่ต้องการห้องแอร์แต่เราต้องการเงินคืนที่หมอที่หมอนั้นสนับสนุนทุกคนเลยที่หมอเรียกร้องที่หมอก็เป็นนักธุรกิจนะครับคนจะแก้กันนานขนาดไหนเงินกองกลางก็มีจ่ายสำรองมาก่อนให้ประชาชนมันเดือดร้อนตรงไหนฟังมานานแล้วค่ะยื่นมากี่ใบแล้วบอกมาสิเอาไปถมวันนี้เอามาครับเป็นกองกระดาษ A4 ขนาดนี้ครับยื่นเอกสารไปทุกทั่วสารทิศคนละพ่อออกไปเชิญนายกมาเลยค่ะมาเลยความเดือดร้อนของประชาชนออกมาดูออกมาดูออกมาพูดใช่ครับเราต้องการพบใครนายกเราต้องการพบใครนายกเราต้องการพบใครนายกเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นผู้นำที่ตัดสินใจเด็ดขาดได้เราจะได้รู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้เขาคิดยังไงไม่ว่าจะให้หรือไม่ให้เราต้องการการตัดสินใจการตัดสินใจการตัดสินใจแน่นอนคำตอบที่แน่นอนถูกต้องจากปากนายกคือสิ่งที่เราต้องการถ้ากลัวพวกเรานะเราก็ไม่ว่าอะไรพี่หมอไม่ได้ขอให้เขาพูดกับสื่อก็ได้ครับในทำเนียบมีสื่อตั้งเยอะวันที่กินดีอยู่ดีภาษีประชาชนคนไทยนับถึงประชาชนที่ทำงานทั้งตาให้พวกคุณไหมอย่านิ่งอย่านิ่งแค่ไปเชิญมาเลยประยุทธ์นะขอคุยกันตรงนี้เลยคำตอบชัดเจนลุงตู่อยู่ไห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 น
ราจะรอลุงตู่อยู่ทั้งวันเลยนะครับจะมีกิจกรรมไปเรื่อยๆนะครับพี่หมอเป็นคนที่ไม่ทำร้ายใครนะครับแต่จะยอมทำร้ายตัวเองนะครับเพื่อให้ผู้บริหารเพื่อให้ผู้ที่มีอำนาจเขาขายที่หน้าไปเลยมึงไม่ต้องมาขายที่หน้าหรอกเอาเงินมาคืนประชาชนเลยเงินกูอยู่ไหนอยู่ที่ลุงตู่เงินกูอยู่ไหนอยู่ที่ลุงตู่จะล่อนเข้าไปในตึกสันติไมตรีครับล่อนผ่านตำรวจที่เขามองว่าพวกเราเป็นอันตรายต่อพวกเขาเราไม่เข้าใจครับรัฐบาลสิไม่ได้เลือกมาจากบัตรเขย่งซึ่งได้ไม่สนใจประชาชนไงถ้าเขามาจากประชาชนเขาก็ต้องสนใจประชาชนไม่ได้ห่วงแต่ปากท้องพวกผองเอาเปรียบประชาชนเช่นนี้คนเราอยู่ไหนเอาเวลาที่มายืนกันหน้าถนนเนี่ยไปเรียกนายกออกมาเคลียร์กับประชาชนสิถ้าคุณแก้ผ้าถอดเครื่องแบบคุณก็เป็นหนึ่งในประชาชนเหมือนกันอย่ามาว้าวอนให้ประเทศชาติเดือดร้อนเพราะคนคนเดียวต้องการการตัดสินใจวันนี้เดียวนี้ต้องเลยครับพี่หมอจนเจอลงมาลงแกมาเจ็ดครั้งแล้วท่านไหนอ่ะท่านที่8นะครับคนที่ถือว่าโชคดีมีหมายโดยหมอปูนเป็นการประชุมครม.เขาสามารถตัดสินใจเขามีหมอส่งข้อมูลให้แกพิมพ์พอแล้วกับการตัดสินใจปุ่มของแกติ๊กเข้าไปดูโอเคโอเคเจอแล้วพอดีทีมไลฟ์สดผมย้อนหลังว่าคุณควรจะตัดสินใจให้เราวันนี้นะครับเดี๋ยวอีกไม่เกิน5 นาทีที่หมอจะร่อนจดหมายฉบับนี้ไปหลังจากนั้นเราจะเริ่มผลักดันให้แรงขึ้นนะครับจะแรงอย่างไรเดี๋ยวค่อยดูเอานะครับผู้สื่อข่าวช่วยอยู่ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมพี่หมอเดี๋ยวเราจะเริ่มร่อนนะครับเวลานี้ก็คือ9:39 อีก4 นาทีถ้ายังไม่มีใครมาบอกว่าข้อเรียกร้องของเราเป็นอย่างไรสิ่งที่ลุงตู่จะรู้จากเราก็คือข้อความทางอากาศนะครับมีข้อความนะครับไม่ใช่จรวดธรรมดามันเป็นหยาดเหงื่อและแรงกายที่หมอในการที่ร่างจดหมายมาจดหมายฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งสกปรกนะครับเป็นสิ่งที่เป็นเลือดเนื้อและงบประมาณของทีมนะครับที่ต่างคนต่างเสียสละในการร่างจดหมายที่ขึ้นมานะครับไม่ใช่จดหมายทำให้เกิดความสะอาดให้เกิดความสกปรกนะครับเป็นจดหมายที่คลานความเข้าใจเป็นวิธีการสื่อสารเพราะนายกไม่สื่อสารกับเราเพราะฉะนั้นจงรับจดหมายเราไปครับคุณจะได้รับจดหมายผ่านทางจรวดเราแน่ๆเดี๋ยวต่อหน้าต่อยหลังนะครับตอนนี้36 นาทีเหลืออีก3 นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามล่อนเข้าไปให้ถึงตึกสันติไมตรีนะหวังว่าจรวดฉบับนี้จะมีคนไปเด็บนะครับแล้วก็อ่านสักผมเชื่อว่านายกชอบอ่านหนังสือคงอ่านเกิน8 บรรทัดครับเพราะเราเขียนมาประมาณ 2-3 หน้าประติดประต่อกันได้ฮะสมองมันมีแค่นั้นจะอ่านได้ยาวนะครับจะนอน3 นาทีนะครับสำหรับกิจกรรมช่วงเช้าถ้าไม่มีอะไรก็คือเราจะร่อนจดหมายนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูสถานการณ์ดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกระบวนการเช็คกันเกิดขึ้นนะครับขยายประเด็นที่สุดการที่ระหว่างสองนาทีใ
อยากพูดอะไรกับเพียงตัวที่ใครไลฟ์อยู่ช่วยบอกด้วยครับแล้วก็รวมแล้วเงินเท่าไหร่ฮะประมาณเกือบ2-3 ล้านผู้ที่จ่ายกลับไม่ได้รับเงินชดเชยคืนในขณะเดือดร้อนด้วยหน้าอนาถนะเป็นสสจับฉลากมาหรือไงจะมายืนเฝ้ารั้วหรอคุณลัมโบ้มาถามหน่อยเขาจะได้จัดเจ้าหน้าที่คนไหนเขาเป็นเสียเวลาขนาดนี้เราจะล่อนเข้าไปพยายามล่อนเข้าไปให้ถึงตึกสันติมัยตรีให้ได้ครับเดี๋ยวเริ่มนะครับมีช็อตน้ำจัดเล็กๆครับคุณหมอเลือกช็อตเลข9นะครับ9หน้า9หลังให้รัฐมนตรี9หน้าให้ดูส่ง9ไกลนะครับ9ไปไกลประเทศไทยนะจะได้ไม่เดือดร้อนอีกก้าวไปครับลุงตู่ก้าวไปนะครับก้าวไกลก้าวหน้าครับทุกคนทุกคนนะครับเอาตำรวจที่มาที่ฐานครับตำรวจที่มาที่ฐานครับเผื่อว่าตำรวจที่มาจะไปถึงไม่ถึงนะครับนะโมข้าวตาสาพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาร่อนเลย339แล้วน้องๆร่อนหลักร่อนก่อนเลยร่อนเลยไปไปไปร้อนนะครับนี่ยังมีเยอะเลยใครอยากจะช่วยพี่หมอร้อนร้อนได้นะครับไอ้ร้อนมาแล้วไม่ไปไม่ไปพี่หมอ